สวัสดีครับผมชื่อจูเนียร์กรณัฐอมรรัตนโรจน์ครับเรียนวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ครับมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ผมช่วยอาจารย์ทำวิจัยอยู่เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุณหภูมิในร่างกายของนักวิ่งมาราธอนครับอนาคตตอนนี้ที่คิดไว้อยากเป็นหมอครับอยากเป็นหมอกระดูกครับเคยประสบอุบัติเหตุเอ็นเข่าขาดครับแต่ไปโรงพยาบาลหมอตรวจผิด3รอบก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเราอยากจะเรียนด้านนี้เองครับในการคบใครสักคนนะฮะก้าวตัวเองเข้าหาคนอื่นโดยที่เราเป็นตัวของตัวเองจริงๆอะฮะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับสำหรับผมแค่ต้องการความเข้าใจกันครับไม่เก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดมากครับผมก็จะเอาใจใส่ให้เต็มที่ครับให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ครับ